มาติดตามครับในช่วงจับประเด็นเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบวนแสงครับล่าสุดครับทางสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศที่มีชื่อย่อว่าอีลี่ที่อยู่ในฟิลิปปินส์เนี่ยออกมาประเมินนะครับว่าราคาข้าวในช่วงประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยจะผันผวนสุดๆนะครับคือราคาข้าวมีโอกาสจะปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยถามว่าอะไรเป็นสาเหตุอย่างนั้นสัญญาณที่เกิดขึ้นตอนนี้คือเรื่องของข้าวสาลีครับปรากฏว่าข้าวสาลีเนี่ยมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดโลกน้อยลงที่รัสเซียก็เกิดปัญหานะครับนี่เป็นตารางนะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะน้ำท่วมหรือพายุเนี่ยมันส่งผลทำให้ผลผลิตข้าวลดน้อยลงด้วยไล่เลียงจากรัสเซียครับรัสเซียล่าสุดห้ามส่งออกข้าวแล้วเพราะว่าเขาเจอทั้งไฟแล้งและที่เป็นข่าวไปทั่วโลกคือไฟป่านะครับแคนาดาก็เจอพายุฝนรุนแรงเวียดนามครับเวียดนามคู่แข่งสำคัญของไทยมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะส่งมอบข้าวให้กับอินโดนีเซียก็ยังไม่แน่ใจว่าจะส่งมอบข้าวได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผลผลิตในประเทศของเขาได้รับความเสียหายโดยเฉพาะล่าสุดจากพายุไต้ฝุ่นนะฮะเวียดนามก็จะส่งออกข้าวน้อยลงด้วยฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้เองแต่ในขณะเดียวกันฟิลิปปินส์เนี่ยก็อยู่ในฐานะประเทศที่นำเข้าข้าวมากที่สุดในโลกนะครับนี่ก็มีปัญหาอีกด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่การคาดการณ์ความเสียหายของข้าวจากน้ำท่วมในครั้งนี้นี่เป็นแค่เบื้องต้นนะครับเพราะจะให้ชัวร์ต้องมีการสำรวจหลังน้ำลดจึงจะได้ตัวเลขที่แท้จริงนี่เป็นตัวเลขพื้นที่นาที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายประมาณ4ล้านถึง5ล้านไร่นะครับซึ่งจะคิดเป็นผลผลิตที่คาดว่าจะขาดหายไปประมาณ 400,000 ถึง 500,000 ตันข้าวเปลือกนะครับฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยงานด้านข้าวไม่ว่าจะเป็นกรมการข้าวหรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยคาดการว่าแม้ผลผลิตจะลดลงก็จริงเนี่ยแต่ว่าจะไม่กระทบการบริโภคภายในประเทศไม่กระทบการส่งออกนะครับแต่ว่าตลาดข้าวโดยรวมนั้นมีการประเมินว่าใน 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยราคาข้าวน่าจะเพิ่มสูงขึ้นถามว่าสูงขึ้นเท่าไหร่จากปัจจุบันเนี่ย20ตุลาคมราคาข้าวอยู่ที่ประมาณ510นะครับเหรียญสหรัฐต่อตันนะครับอาจจะขยับเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 5-10% หรืออาจจะพุ่งสูงขึ้นเป็นประมาณ600เหรียญต่อตันก็ว่าได้ฉะนั้นต้องตามดูนะครับว่าชาวนาจะได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าข้าวราคาเพิ่มสูงขึ้นแต่พื้นที่ทำงานเสียหายหรือช่วงนั้นข้าวพ้นมือชาวนาไปแล้วชาวนาก็อาจจะไม่ได้เงินมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเงินชดเชยนะครับมติครม.ออกมาแล้วแต่ว่าการเร่งรัดให้ถึงมือชาวนาจริงๆโดยเร็วที่สุดอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่ออย่างใกล้ชิดครับคุณมนัสครับถึงแล้วก็ต้องเยอะแล้วก็เร็วด้วยน่าจะดีที่สุดนะฮะขอบคุณครับคุณยุทธนาครับ